วันนั้นเราทำงานสองผัวเมียของเราอยู่ที่ในบ้านของเราก็มีท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาพอเขาเห็นปุ๊บแฟนก็มาแต่เกี่ยวหญ้าให้วัวพี่ก็นึ่งข้าวทีนี้ก็แต่งตัวมอมแมมเขาว่าโอ้พี่หนูเห็นแล้วข้าวของพี่มันไม่เหมาะเป็นข้าวหางมันเป็นข้าวคุรักพี่พ.ศ. 2558ไม่ถึง2ปีนะคะไม่มีอะไรที่จะเหลือนะคะแม่ได้หนี้ล้านห้าคนที่ช่วยจับแต่คนสุดๆเลยค่ะปลอบใจเสมอไม่ทิ้งเลยตัวนี้ต้องเข้าใจกันเนาะคนอยู่ด้วยกันรักกันต้องช่วยกันก่อนก็ลำบากอยู่มันเครื่องทุนแรงไม่มีมีควายก็ไถนาเองเนี่ยพอมาอยู่มาก็ข้าวก็ไม่เป็นราคาก็เลยสีข้าวให้แฟนไปขายที่ตลาดปู่ย่าเนี่ยทำข้าวหางแล้วเลยเก็บเอาภูมิปัญญาของมันคุณปู่คุณย่าน่ะเนาะแล้วก็คิดขึ้นมาทำข้าวแต่ลูกให้มันมีราคาสูงคุยกันทำยังไงขายตันหนึ่งให้มันได้หมื่นจุดเด่นของเราข้าวเรานี่แหละเป็นข้าวปลอดสารเขาเรียกว่าทุกวันนี้เขาเรียกว่าข้าวปลอดสารข้าวอินทรีย์ทำผลผลิตผลผลิตปีแรกเราก็จะได้น้อยกว่าเขาอยู่พอเริ่มขึ้นมาข้าวของเรามันผลผลิตมันได้เยอะคือแบบคืนสภาพชีวิตให้ดินให้ข้าวให้พืชแบบธรรมชาติสมาชิกที่เราทำร่วมทำข้าวด้วยกันนี่ก็36คนนะคะก็มีการบันทึกจดบันทึกทุกครั้งต้องว่าต้นทุนของคุณเท่าไหร่ข้าวแต่ละกิโลเท่าไหร่ปีหนึ่งตันหนึ่งข้าวเปลือกคุณขายข้าวสารได้กี่หมื่นพวก GI นี่ที่เราทำขึ้นมามันชี้โดยเฉพาะว่าในพื้นที่ของเรานี่ทำแบบนี้แบบนี้มันเป็นภูมิภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาของบ้านเรียกใหม่ว่าเป็นอะไรของ GI ป่ะไปขอ GI ตั้งแต่พ.ศ. 2548ใช่ไหมวันนั้นน่ะไปประชุมนะคะท่านพาณิชย์จังหวัดก็เลยว่าสุพรรณนี้อยากได้ GI ไหมท่านคะถ้าได้ GI ไปแล้วหนูจะได้อะไรคะโอ้ถ้าได้หนูได้ GI แล้วสินค้าของหนูจะได้มีราคาสูงสมัครเลยค่ะสมัครก่อนเพื่อนเลยค่ะ